ภูมิตอนนี้อยู่ที่4องศาครับkecik mudah-mudah sepengar cawak taning jalan ke apa, tapi ni cawak Istanbul di negeri Turki. Kita hari ni hari pertama ni sebab dalam perjalanan ni, tapi tanggal ni tanggal 4 Disember ataupun tanggal 4 Kanwakum 2559. Imak nak kau-kau kan? Si kau-kau lah punya imak. Jadi biar aja. Patah lah. Tahun kelam lah imak. Thank you.
ือถนนนี่แหละร่องมันBir. 2. Iki. Iki. 3. Uch. 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 Uch.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah นะครับพี่น้องขณะนี้เราพาพี่น้องมาที่สถานที่แห่งหนึ่งครับภายในตึกแห่งนี้จะมีโรงอาหารขนาดใหญ่ที่เป็นที่เปิดให้ประชาชนในนครอิสตันบูลสามารถที่จะมารับประทานอาหาร3มื้อในแต่ละวันโดยมูลนิธิอาซิสมะฮมูดฮิดาอีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อที่จะเลี้ยงอาหารให้แก่ประชาชนหรือประชากรที่อยู่ในนครอิสตันบูลได้มารับประทานอาหารฟรีตลอด3มื้อในแต่ละวันทุกวันเขาสามารถที่จะมารับประทานที่นี่เดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศการรับประทานอาหารข้างในตึกAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เช้านี้นะครับเราออกกันมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับขณะนี้เราอยู่บนรถที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ด้วยกันในวันนี้นะครับซึ่งเรากำลังมุ่งหน้าไปทางด้านฝั่งยุโรปของตุรกีนี่นะครับทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปเยี่ยมชมอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรออตโตมันแห่งนี้นะครับ
ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นพอสมควรนะครับสำหรับหลายๆคนบนรถนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนสะพานที่กำลังจะข้ามแม่น้ำหรือว่าช่องแคบหรือว่าช่องแคบบอสฟอรัสไหนอ่ะอายุ 1,500 ปีอาคารนั้นนู่นไรอันใกล้ๆอ่ะตรงเป็นนั่นแหละรูมอสรูมอสที่ดูไกลดูไกลกว่านะแล้วก็อันโดที่อยู่ใกล้ๆที่เห็นโดมใหญ่คืออายาโซเฟียทางซ้ายมีวิถีพันธ์เกี่ยวกับการเดินเรือในอดีตหรือว่าจะเป็นกองของกองทัพเรือนี่ทางฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีนี่โรงแรมแชงรีล่าฝั่งซ้ายนี่นี่พระราชวังโดลมาบาเชกำแพงสูงนี่เห็นไหมโอ้กำแพงสูงนี่คือวังโดลมาบาเชวังที่สุลต่านคนสุดท้ายอยู่นี่วังยุคใหม่แล้ววังนี้นี่วังนี่สร้างอย่างโบราณเลยแล้วก็ทางฝั่งนี้ที่ของทหารเนี่ยนี่ห้องคริสตัลของวังโดลมาบาเชเห็นไหมนี่ห้องกระจกนี่ห้องคริสตัลของวังโดลมาบาเชไอ้นี่ฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมภาพของมุสตาฟากามาลอัตาเตอร์พวกมุสตาฟากามาลอัตาเตอร์ตายนี่เขาเอาศพมาตั้งที่วังนี่ยศตายบนเรือกลางทะเลแต่ว่าเขามาลือกันว่ายศตายในวังนี่คือนี่ประตูเห็นไหมประตูวังเนี่ยเห็นไหมประตูของวังโดมาบาเชรูร้าตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วใช่ไหมฮะในวังไม่มีแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วมีทางเข้าที่นักท่องเที่ยวจะเข้าหอนาฬิกาวังโรมาบาเชนี่ขวามือนี่สนามฟุตบอลสเตเดียมของเบชิกตัชสโมสรเบชิกตัชนะครับที่ได้ไปเล่นในยูโรเปียนใหม่แล้วเพิ่งเสร็จเนี่ยสวยนี่ข้างหน้านี่มัสยิดวาลีเดซุลตานของวังโรมาบาเชมัสยิดของเมสุลตานวาลีดาซุลตานมีอีกไหมอันนี้เป็นสถานีรถกาบันทัชพอเวลาเราจะมาแล้วนี่มันมาสุดตรงนี้สถานีรถรางไอ้รถรางนี้มันก็จะพาเราไปจนถึงโน่นถึงอายาโซเฟียนั่นเห็นไหมเห็นอายาโซเฟียแล้วไหมนั้นที่เห็นใช่ไหมเห็นลางๆไกลๆใช่ไหมนั่นแล้วก็เห็นหอปราสาทนั่นแหละวังทบกับพื้นหอปราสาทที่โผล่ขึ้นมาข้างๆนะที่ใหญ่นั่นใช่ไหมที่สูงสูงแหลมๆอ่ะมีพิพิธภัณฑ์มันก็มีท่าเรือที่เรือเฟอร์รี่ใหญ่ๆจะมาจอดที่นี่แหละเรือที่ว่างอะไรที่เดินทางระหว่างประเทศน่ะแบบเรือใหญ่ที่สุดในโลกเรือควีนอลิซาเบธเรือยอทเรือใหญ่ๆมันก็มาจอดแถวนี้แหละอันนี้เรากำลังข้ามสะพานกาลาต้าสะพานเก่าแก่ที่คนตกปลาเยอะเห็นไหมขวามือซ้ายมือคนตกปลาเต็มเลยเห็นไหมสะพานนี้สะพานกำลังข้ามนี่การตกปลาอย่างนี้น่าจะเอาเป็ดฝังดูใช่ไหมบลูมอสมือซ้ายมือสวยงามมากนะครับอลังการมากครับทั้งสองนะอายาโซเฟียเห็นแล้วยังนั้นอายาโซเฟียเห็นชัดหรือยังข้างหน้านั้นอายาโซเฟียนั่นโดมใหญ่สุดนะบลูมอสสังเกตนะครับตอนนี้มีแต่คนตกปลานะครับเออคนตกปลาเห็นอย่างนี้นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่หมายปองของนักตกปลาทั้งหลายสะพานเชื่อเลยนะใช่ไหมกาลาตากาลาตาที่เป็นสะพานกาลาตานะครับซึ่งมีรถรางผ่านไปด้วยนะฮะกลางถนนอิสตันบุลเก่านะมันอยู่ตรงนี้มัสยิดนี่ชื่ออะไรแบบว่าเยนีจามีฮาติเจตุรฮานได้ไหมอะไรใหญ่กว่าหลายเท่ามันเป็นก็พูดนิ่มเลยนี่วังกำแพงเมืองวังอะไรนี่ทางบนเห็นไหมวังเห็นไหมวังทางบนรู้เลยกำแพงเมืองครับกำแพงเมืองเรียบทะเลใช่มันทำเลยเวลาเรือรบมาแต่เรือรบมันกว่าจะเข้ามาได้มันก็ต้องผ่านมีกำแพงริมทะเลกำแพงบนต้นปีนิยะผู้มาอยู่ในทะเลมาร์มารา
มองนครนะครับคอนสแตนติโนเปิลนี่เขตท่องเที่ยวแล้วนี่แหละบรูโมสใช่อีกนี่ตลาดของบรูโมสอันนี้เห็นไหมนี่บรูโมสเนี่ยไล่หมดอยู่แล้วนะครับบรูโมสซุลตานอะห์เม็ดซ้ายมือคือซุลตานอะห์เม็ดอาโบเอลูซินีที่ไทยอ่ะนี่เออกาจัวซุลตานอะห์มัดฝั่งโน้นเป็นอายาโซเฟียนะครับอายาโซเฟียก็ใช้วัวก่อนอะมัดเอาละครับและแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่เราทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอนะครับนั่นก็คือหลายที่ที่เราจะได้เยี่ยมชมกันในวันนี้หนึ่งในนั้นก็คือมัสยิดซุลตานแล้วก็พิพิธภัณฑ์อายาโซเฟียนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ว่าพวกเราจะได้รับอะไรใหม่ๆที่เป็นอาณาจักรและก็เป็นวัฒนธรรมของอาณาจักรออตโตมันนะครับที่ยิ่งใหญ่อินชาอัลเลาะห์นะครับติดตามชมครับวันนี้เรากำลังเดินหน้าไปยังอายาโซเฟียนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นโบสถ์นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นมัสยิดอยู่ยุคนึงแล้วพอยุคหลังๆนี่ก็มาเปลี่ยนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุดแต่ก็ยังมีบางมุมบางจุดที่ทำเป็นที่ละหมาดในที่แห่งนี้แล้วก็สักวันนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับเราหวังว่าที่นี่จะกลับกลายมาเป็นมัสยิดอีกทีนึงนะครับอันใกล้นี้ตรงนี้ที่เราเห็นด้านหลังผมนี่มันก็จะเป็นที่ที่เขาเป็นคล้ายๆกับว่าที่แจกน้ำสำหรับคนที่เดินทางมาเดินทางไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนก็จะมีน้ำแจกน้ำดื่มให้กินตลอดนะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของยุคอุสมานียะห์เลยนะครับและก็ยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับในส่วนตรงนี้นะครับที่เราเห็นด้านหน้านี่ก็จะเป็นส่วนของพระราชวังวังเขาเรียกว่าวังทับคับปิถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาตุรกีนี่เขาเรียกว่าทับคับปุนะครับอันนี้ตามที่ผมได้ทราบมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าว่าจักรวรรดิอุสมานียะห์เนี่ยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นี่เป็นเวลา400ปีชูอายักบาสตีมซ์ยาร์ลาร์เดฟาติซุลตานเมห์มิดินอัติซิริเมวจุดพื้นดินที่เราใช้เท้าเหยียบบนมันณเวลานี้เนี่ยมันมีรอยเท้าของม้าของซุลตานมูฮัมหมัดอัลฟาติฮิวบีชอกพาดิชาห์นอายักอิซซิริบุราลาร์ดามีรอยเท้าของซุลต่านจำนวนมากที่อยู่บริเวณนี้ที่อดีรันได้บอกเมื่อกี้ก็คือข้างในนี่จะเป็นวังชั้นในนะครับเราจะเข้าไปดูนะฮะว่าที่สถานที่ครับของขุนนางหรือสุลต่านหรืออะไรที่เขาบัญชาการอาณาจักรออตโตมันอยู่ในขณะนั้นเป็นยังไงนะสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับณขณะนี้ผมและคณะร่วมเดินทางนี่นะครับได้มาถึงพระราชวังท็อปคาปิเป็นภาษาไทยนะครับหรือภาษาตุรกีว่าท็อปคาเพลนะครับซึ่งรอบๆข้างเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับสวยงามมากครับแม้ว่าอาณาจักรอุสมานียะห์หรือออตโตมันจะล่มสลายไปแล้วแต่ความยิ่งใหญ่ความงดงามของสถานที่แห่งนี้มันยังคงมีอยู่และมันจะยังคงอยู่ตลอดไปนะครับดีแล้วครับตรงนี้คือจุดที่เป็นจุดหนึ่งที่พีคสุดๆแล้วนะครับซึ่งเป็นวิวที่สุดยอดมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเลือกสถานที่ตั้งของพระราชวังเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่จะปกครองบริหารจัดการประเทศได้เป็นอย่างดีมากมันจะมองเห็นจากมุมของอิสตันบูลแห่งนี้เลยนะครับที่จะเป็นด้านของทะเลมาร์มาร่านะครับก็
มาชาอัลลอฮ์มากนะครับทุกคนทึ่งกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ราชวังซึ่งได้เห็นคำอธิบายเกี่ยวกับจักรวรรดิว่าอาณาจักรอิสลามจริงๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันแทบจะไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ของเรื่องว่าเป็นอาณาจักรแต่พอมาที่นี่แล้วมันมีความอลังการความใหญ่แล้วก็น่าทึ่งมากครับมาชาอัลลอฮ์ได้แสดงถึงพลังของอารยธรรมอิสลามในอดีตทำให้รู้สึกมีพลังสถานที่แห่งนี้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอิสลามของเรานั้นยิ่งใหญ่มากและมันก็ไม่เคยห่างหายจากความยิ่งใหญ่ตรงนั้นไปเพียงแต่ว่าเรานั้นกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเท่านั้นเองจากตรงนี้นะครับจะมาเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าเรานั้นคือชนชาติที่ยิ่งใหญ่มากเรานั้นคือชนชาติที่มีความสามารถหลายด้านก็จะรอสักวันนึงอาณาจักรแห่งนี้จะกลับมาเป็นอาณาจักรที่ใหญ่อีกครั้งนี่เป็นบรรยากาศภายในมัสยิดซุลตานนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้มาร่วมละหมาดมัสยิดซุฟรีนะครับก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการของสถาปัตยกรรมอิสลามในยุคนั้นนะครับแล้วก็ได้คงไว้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้ด้วยตอนนี้ทางอิหม่ามนะครับมัสยิดได้บริการให้เราเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ในห้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ tertemiz bir Sultan abi demedi ki ben sultanım ben istediğimi yaparım demedi geldi onlarla konuştu paralarını verdi ondan sonra satın aldı onlardan ve onun yerine bu Sultanahmet camisi yapımına başlandı ที่จริงเนี่ยที่ข้างหน้าที่ข้างหน้าของสุลตานเนี่ยมันจะมีฮิปโปโดรมฮิปโปโดรมนี่คือสนามกีฬาของโรมันในอดีตที่จุคนได้ถึง100,000คนนะครับเป็นอัศจรรย์เป็นอะไรแบบนั้นซึ่งฮิปโปโดรมเนี่ยมันพังลงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรับบานาอินนะกะมันตุดคิลินนารฟะกอดอัคซัยตะครับตอนนี้เรามาถึงเดินเที่ยวชมเมืองมาถึงที่สะพานกาลาตานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ที่รู้กันว่าเป็นสะพานที่มีผู้คนมาตกปลากันนะครับซึ่งถ้าดูสังเกตเห็นบนสะพานเนี่ยเต็มไปด้วยคนตกปลาครับแต่ละคนจะเอาเบ็ดตกปลามาตกปลากันอย่างอิสระเลยนะครับก็ได้ปลาตัวใหญ่ๆก็มีความสุขกันไปแล้วแถวนี้จะเป็นย่านที่เป็นคนเดินท่านเดินเที่ยวชมเดินพักผ่อนตามอัธยาศัยกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่นี่นะครับThank you.
อนนี้เราอยู่เมืองบูรซาตุรกีนะครับยังก็ต้องให้กูThank you.
ช้เป็นหอในการสังเกตการดูข้าศึกใช่มันจะดูเรือดูพวกช่องแคบหลังช่องแคบแล้วก็สังเกตการไฟไหม้ด้วยเราสังเกตการว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นหรือไม่ได้ก็คือก่อนที่จะเป็นยุคสมัยนี้ใช่ไหมครับแล้วหลังโรมันสร้างครับในสมัยที่ผมนี้ก็มาแต่งตั้งเสร็จแล้วพอจะเกิดการไฟไหม้ก็สุดท้ายนะกำลังอยู่บนหอคอยกาลาตาซึ่งมีอายุ 1,000 กว่าปีนะครับฝั่งนี้เราเห็นว่าเป็นฝั่งของทวีปยุโรปอีกสักครู่เราจะเห็นฝั่งของทวีปเอเชียโอ้ยนี่อีควานครับเป็นตากล้องของทริปเรานะครับของคณะเรานะครับในอดีตเคยมีนักประดิษฐ์มุสลิมสมัยอุสมานียะเคยใช้หอคอยนี้นะครับทดลองบินลงมาโดยประดิษฐ์เป็นเครื่องร่อนนะครับสามารถบินลงจากหอคอยนี้ไปอย่างทวีปเอเชียซึ่งระยะทางมีประมาณ6กิโลเมตรครับดูชมหน้าของคณะเรานะครับที่มาครั้งนี้นะขอชมหน้าพวกเราหน่อยครับขอชมหน้าพวกเราหน่อยครับทักทายพี่น้องทางประเทศไทยหน่อยครับนำโดยอาจารย์ณัฐเสพออาเซนาครับแล้วก็มีไกด์ที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ครับคุณอดิรันอยู่บนหอคอยนี้เราจะเห็นทั้ง2ทวีปนะทวีปยุโรปและทวีปเอเชียหอคอยอยู่ฝั่งของทวีปยุโรปครับแต่เราจะมองเห็นฝั่งทวีปเอเชียได้อย่างชัดเจนครับห้องน้ำไปนะห้องน้ำฟรีครับมานี่ครับเสร็จแล้วdaripada Muhammad Al-Fatih meninggal dunia. Maka hari ini jemaah kuali ni api-api semua ni bakal mari tengok lah. Dia Fatih, mungkin orang boleh gambar-gambar dia anak-anak boleh tengok. Sebab Dia Fatih ni hebat, besar dan ramai orang yang mari tengok di sini. Ni dua yang tu sini, Fatih. Hak ni bukit. Terima kasih.
ก็คืออย่าดูที่เงาใช่ไหมใช่ใช่ดูที่เงาสวัสดีครับนี่เรามาอยู่ที่มัสยิดฟาติกนะฟาติกเรายืนอยู่วันนี้จะเป็นมัสยิดของมูฮัมหมัดอัลฟาเตห์นะครับเป็นมัสยิดผู้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับดูบรรยากาศสวยงามมากตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟกำลังรอรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพื่อที่จะกลับไปยังฝั่งเอเชียนะครับอันนี้ใต้ดินนะเนี่ยโปรเจกต์ของใต้น้ำใช่ไหมเป็นโปรเจกต์ของเนี่ยของซูตานอับดุลฮามิดโอ้สมัยนั้นไม่ทันแต่ปีนั้นของทางแต่แล้วไม่ทันตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟฟ้าลอดใต้น้ำนะครับตอนนี้กำลังรอรถไฟอยู่นะครับมันมีเวลาบอกด้วยนะครับว่ารถไฟจะมาอีกกี่นาทีตอนนี้9นาทีแล้วรถไฟจากยุโรปไปเอเชียดูดราม่านะตอนนี้เราอยู่ในรถไฟฟ้าลอดใต้น้ำนะครับ
จากอิสตันบูลฝั่งยุโรปกำลังจะข้ามไปอิสตันบูลฝั่งเอเชียนะครับนี่เรากำลังใช้ขนส่งมวลชนระบบรถไฟใต้ทะเลครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการขนส่งซึ่งเมืองไทยเรายังไม่ประกอบเป็นรถไฟลอดใต้น้ำนะครับระเบียบเที่ยวเล่นอยู่จริงเรากำลังอยู่ที่ฮายาโซเฟียหรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งคือเซนต์โซเฟียเป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของโรมันตะวันออกนะครับเซนต์โซเฟียเป็นวิหารที่ใช้เวลาสร้างประมาณ17ปีสร้างในศตวรรษที่13ใช้เวลาสร้างประมาณ17ปีนะครับต่อมาเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอุสมานียะเซนต์โซเฟียก็ถูกนำมาทำเป็นมัสยิดเรียกว่าฮายาโซเฟียนะครับขณะนี้คณะของเรากำลังเข้าชมภายในของฮายาโซเฟียหรือเซนต์โซเฟียในสมัยของโรมันตะวันออกนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะข้างด้านบนโดมข้างด้านในนะครับมัสยิดนี้มีอายุทั้งหมดนะครับประมาณ1,400กว่าปีนะครับ1,400กว่าปีเดิมเป็นโบสถ์คริสต์แล้วต่อมาถูกสร้างเป็นถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นมัสยิดนะตอนสมัยที่ซุลต่านมูฮัมหมัดฟาเต้ได้มาเปิดกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะฮะบุกกรุงคอนสแตนติโนเปิลพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลซุลต่านมูฮัมหมัดฟาเต้ได้เข้ามาละหมาดซุนนะ2รอกัตที่สถานที่แห่งนี้นะครับสมัยนี้สถานที่แห่งนี้ถูกเปลี่ยนจากมัสยิดตอนนี้ไม่มีการละหมาดแล้วนะฮะเป็นเพียงแค่พิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์กับวันนี้ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นชั้น2ของฮายาโซเฟียนะครับThank you.
ฟังอาจารย์ท่านนึงที่เขาบอกว่าถ้าจะสร้างสุไลมานีต้องมี2คนคือคนหนึ่งเป็นสุลต่านสุไลมานและอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสำคัญมากในการออกแบบที่จะสร้างนี่ก็คือมัสยิดซินานแล้วก็มัสยิดเนี่ยถ้าเราดูจากข้างนอกมันจะมีหออาซานอยู่4หอหอเนี่ยบ่งบอกถึงว่าคอลิฟะที่4คนที่4สุลต่านคนที่4หลังจากพิชิตอิสตันบูลได้แล้วเป็นผู้ปกครองคนที่4เป็นผู้ปกครองอิสตันบูลคนที่4หลังจากปาฏิสุลต่านเมเมตแล้วก็ที่หออาซานอ่ะมันจะมีกล่องเขาเรียกว่าเชเรเฟเป็นข้อเป็นกล่องเป็นข้อเป็นชั้นๆอยู่นับรวมกันแล้วได้10อันเท่ากับลำดับสุลต่านของสุลต่านสุไลมานคือสุลต่านคนที่10ของอาณาจักรออตโตมันตั้งแต่บุสราครับตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จุดเด่นของมัสยิดเนี่ยก็คือเมื่อกี้เราไปเที่ยวอายาโซเฟียมาอายาโซเฟียจุดเด่นของมันก็คือโดมที่ลอยอยู่กลางอากาศนะครับตรงนี้ก็คือเป็นความพยายามของวิศวะของออตโตมันที่พยายามที่จะสร้างไอ้โดมแบบนั้นอะสิ่งก่อสร้างที่มันอะไรที่มันให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นอะแต่ด้วยกับเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็สร้างได้แค่นี้นี่เป็นผลงานระดับกลางของมัสยิดนั้นครับยังไม่ถึงระดับสุดยอดยังมีระดับสุดยอดที่ว่าสามารถสร้างโดมได้ใหญ่กว่าอัยยาโซเฟียที่ไหนเอดิทเน่อ๋อเซลิมีครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปชุดที่แล้วก่อนชุดเอดิทเน่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้โดมใหญ่กว่าใหญ่กว่าไม่กี่เซนคือว่าจุดเด่นของด้านสถาปัตยกรรมของอุสมานียก็คือลักษณะของโดมที่ไม่มีเสาการสร้างมัสยิดเนี่ยโมเดลของมัสยิดของออตโตมันจะสร้างในรูปแบบนี้ก็มันก็ได้รับอิทธิพลมาจากเบเซนทายสุไลมานเป็นหลานว่าเป็นของรุ่นนี้มาแล้วแม่ของฟาติครับคนสุลต่านคนที่4คนที่4กบเป็นหลานเดนหลานเล็กคือก็ผู้ผูกแล้วก็เนี่ยสมัยก่อนมัสยิดใหญ่ขนาดเนี้ยถามว่าเวลาเขาละหมาดเวลาสิ่งเนี้ยระบบเสียงเนี่ยมันต้องใช้ระบบเสียงไงเขามีระบบกระจายเสียงแล้วตรงใต้โดมอ่ะเขาจะมีภาชนะหุ้มด้วยหนังพอเสียงขึ้นไปกระทบมันสะท้อนกลับมาแล้วก็ข้างใต้เนี่ยจะมีข้างใต้นี่จะมีท่อสำหรับน้ำสมัยก่อนเขาใช้ในการให้ความร้อนจากใต้ดินใต้พื้นคือถ้าหน้าร้อนก็ใช้น้ำเย็นถ้าหน้าหนาวก็ใช้น้ำอุ่นเลิกอย่างนึงอ่ะมันจะให้ความชุ่มชื้นให้ทำให้แห้งสีอะไรนี่หมดรักษาสมดุลคือต้องประกอบแล้วก็มัสยิดเนี่ยเป็นใช้เวลาสร้างนานมากเจ็ดประมาณสร้างในพ.ศ.1550เสร็จก็57 7ปี10กว่าปีทีนี้มันเคยผ่านเป็นวินไหวครั้งใหญ่มาแล้วแต่มันก็ยังอยู่ได้อยู่ได้ไม่เสียหายก็ยังอยู่ได้ครบแต่ที่ดูต่างจากที่อื่นคือจบแก้วเนี่ยไม่เคยเห็นคือไอ้นี่มันสร้างในยุคที่ว่าออตโตมันจะรุ่งเรืองที่สุดทั้งด้านวิทยาการทั้งด้านศิลปะที่ทุกด้านน่ะซีนันที่เขาบอกว่าซีนันสร้างฐานก็ถือว่าเจ็ดปีอันนี้แหละใช่แล้วที่โดนล้อว่าที่โดนล้อโดนกษัตริย์เปอร์เซียล้อสมัยนี้เองข้างล่างนี่ห้องสมุดใช่ไหมด้านข้างเนี่ยจะมีห้องสมุดที่กรอบแก่แล้วก็มีหนังสือเขียนด้วยมือหนังสือเก่าแก่ยังมีเสื้อด้วยหลายพันเล่มต่อไปเขาจะไปดูมาเดือนตุลาคมมีเสื้ออย่างนี้จะใช้ความดันจากอากาศข้างบนกดลงมาแล้วก็ให้ควันไหลไปรวมอยู่ที่มุมหนึ่งของมัสยิดจำไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันจะมีอยู่มุมนึงอ่ะควันดำก็จะไปเกาะอยู่ที่ผนังแล้วเขาก็ขูดไอ้นั่นมาทำน้ำหมึกพูดกับฟาดที่ว่าบอกว่าโอ้ลูกรักนะอย่าให้ความยุติธรรมอย่าทิ้งความยุติธรรมจากมือแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวแล้วก็ให้ใช้สติปัญญาให้สติปัญญาอยู่เหนือดาบของคุณให้พูดพ่อของฟาดิพ่อของฟาดิให้รักษาความยุติธรรมไว้แล้วก็ให้มีสติตลอดเวลาแล้วตรงนี้คนเดินหอไหม
คุณเดินหอตรงนี้เป็นอ่าวเข้าไปตอนที่มันยึดอ่ะพวกนั้นก็เอาโซ่อ่ะมีจริงใช่ไหมไม่ไปดูเมื่อไหร่ครับเพราะมันเป็นอ่าวที่มันเป็นอ่าวไปเป็นแหลมยืดที่เราดูตอนเราชมวิวใช่ไหมเป็นทีนี้ก็ละตาวัตถุมันก็ยกทับของทั้งทับเรือพร้อมทั้งทับเรือตรงเนี้ยที่เป็นอ่าวกาลาตาที่เป็นของใครอ่ะกาลาตาที่เป็นของใครโรมันเลยเขาเลยอ๋อไว้ของโซ่เลยของโซ่ประกันตัวตรงนี้เพื่อไม่เรือวัตถุมันที่เข้าทางนี้ได้ที่เรือตุรกีตัวเรือเพราะเขาก็อยู่ในท่านี้อ๋อกันไว้อัตมันก็ล้อลูกด่านนี่ยกเรือเนี่ยยกเรือไปทางนี้ตรงนี้นี่ยกเรือไปเลยคนเรือเนี่ยเอาเรือเข้าทางนี้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาเรือขึ้นเขาไปลงนี้ว่าตำแหน่งเนี่ยช่องแคบก่อนไม่ใช่ไม่ใช่กอร์เดนฮอลล์อ๋อกอร์เดนฮอลล์เออใช่ที่รถแล้วก็ประตูทางบกก็เป็นประตูเนี่ยที่ถูกที่ไหนนักวันนี้เนาะก็คือใช้วิธีบุกทุกด้านเพื่อลดกำลังทหารล้อมเหมือนพร้อมแล้วก็ตัวอยู่พร้อมคนไม่เยอะสบายหน่อย